สวัสดีตอนเช้าวันหยุดครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่27 ธันวาคม 2563นะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรวันหยุดพานุภารกิจวันนี้ก็จะพามาดูลักษณะหอยเชอรี่สีทองนะครับที่เพื่อนๆสมาชิกให้ความสนใจเยอะนะครับในการเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับแต่ว่าวันนี้เป็นพันธุ์เชอรี่สีทองนะครับพานุเกษตรวันหยุดก็จะพามาดูบ่อหอยที่เร่งขยายพันธุ์ไว้นะครับเป็นพันธุ์เชอรี่สีทองซึ่งเป็นหอยที่เลี้ยงง่ายโตไวนะครับลักษณะของหอยเชอรี่สีทองก็จะเปลือกเป็นสีทองหัวก็จะมีสีขาวนะครับเนื้อเขาก็จะเป็นสีขาวหรือสีทองนะครับซึ่งเนื้อนุ่มนะครับนุ่มกรอบเหมือนปลาหมึกนะครับอร่อยมากนะครับนี่ก็พามาดูลักษณะของพานุเลี้ยงในบ่อซีเมนต์นะครับวันนี้ก็จะได้ทําความสะอาดบ่อด้วยนะครับเพราะว่าบ่อเริ่มมีขี้หอยเยอะแล้วนะครับเปลือกเขาก็จะเป็นตะไคร้น้ําเกาะนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ในบ่อซีเมนต์นะครับกําลังหางบประมาณปูกระเบื้องอยู่นะครับท่านใดที่สนใจพันหอยเชอรี่สีทองก็อดใจรอนิดนึงนะครับช่วงนี้กําลังเร่งขยายพันธุ์ให้อยู่นะครับเข้าสู่หน้าหนาวหอยเราก็ยังไม่ค่อยไข่ดีเท่าไหร่นะครับก็เริ่มขึ้นไข่บ้างแล้วนะครับส่วนนู้นก็จะเป็นไข่หอยนะครับก็จะเก็บไปฟักไว้นะครับเร่งขยายพันธุ์ลงในบ่ออนุบาลต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นหอยที่ได้รับความสนใจเยอะนะครับในช่วงนี้นะครับเพื่อนสมาชิกก็โทรมาทุกวันนะครับอยากได้พันธุ์หอยเชอรี่สีทองนะครับบางท่านสั่งจากในเฟซนะครับพอส่งมากลายเป็นหัวสีดำนะครับเปลือกสีทองอยู่แต่ว่าเป็นหัวสีดำแล้วก็อีกเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับสายพันธุ์สีทองก็ต้องเปลือกทองหัวทองด้วยนะครับสังเกตง่ายๆนะครับท่านใดที่จะขายให้เพื่อนๆสมาชิกก็ต้องดูแลกันด้วยนะครับคัดสายพันธุ์ดีๆให้กันนะครับเป็นหัวสีขาวแบบนี้นะครับนะครับหัวสีทองนะครับนี่ก็เป็นลักษณะหอยเชอรี่สีทองนะครับทำความสะอาดบ่อเดี๋ยวเปลือกเขาก็สวยนะครับอันนี้ก็มีไอ้น้ำเกาะนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับการให้อาหารแบบใช้แหน่แดงนะครับก็เป็นการลดต้นทุนเกษตรวันหยุดพานุก็พามาดูลักษณะหอยเชอรี่สีทองแบบง่ายๆนะครับท่านใดสนใจก็รออีกนิดนึงนะครับให้หอยเราเยอะก่อนนะครับก็จะแบ่งปันให้นะครับเพื่อไปขยายพันธุ์ต่อเลี้ยงหอยแล้วก็อย่าลืมขยายแหน่แดงไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นอาหารหอยนะครับต้นทุนต่ําแล้วก็แหน่แดงก็ขายได้นะครับกิโลเริ่มต้น150 บาทนะครับถ้ามารับที่สวนนะครับหรือว่าเอาเยอะก็ลดได้นะครับแต่ถ้าจัดส่งค่าส่งมันแพงนิดนึงนะครับแล้วก็กลัวมันตายนะครับกลัวมันตายช่วงนี้สถานการณ์โควิดรอบ2ก็มาแล้วนะครับก็เพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับนี่เป็นไข่หอยเชอรี่สีทองเรานะครับกําลังเร่งขยายพันธุ์ให้นะครับขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันเช่นเคยนะครับวันนี้เกษตรวันหยุดพานุก็ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ